วิธีลดละเลิกกาแฟวิธีเลิกติดกาแฟมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้ให้ลดปริมาณการดื่มกาแฟในแต่ละวันลงเช่นจากที่เคยดื่มวันละ4แก้วให้ลดลงเหลือ3แก้วแต่หากจำเป็นต้องดื่มแก้วที่4ให้ชงด้วยกาแฟสกัดคาเฟอีนจนกระทั่งร่างกายเริ่มชินก็ให้ลดปริมาณลง 2. สำรวจว่านอกจากกาแฟแล้วยังได้รับคาเฟอีนจากอาหารชนิดใดอีกบ้างเช่นชาโกโก้ช็อกโกแลตซีเรียนรสโกโก้เครื่องดื่มชูกำลังเป็นต้นจากนั้นให้ลดการบริโภคทุกอย่างร่วมกับการลดปริมาณกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันหรือเลิกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ข้อต่อไปก็คือการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอในตอนกลางคืนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงข้อที่4ดื่มน้ำสะอาดวันละประมาณ 1-2 ลิตรและรับประทานวิตามิน B รวมซึ่งจะช่วยทุเลาอาการอ่อนเพลียได้การออกกำลังกายจะช่วยให้สมองเพิ่มซีโรโทนินและโดปามินได้เช่นเดียวกันกับการได้รับคาเฟอีนข้อต่อไปก็คือการงดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่รับประทานอาหารเช้าเพราะระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่เพียงพอจะช่วยให้สมองและร่างกายทำงานได้โดยไม่อ่อนเพลียหากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำเพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟและควรหลีกเลี่ยงการไปร้านกาแฟวิธีต่อไปก็คือหากมีอาการปวดศีรษะระหว่างงดกาแฟสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลหรือแอสไพรินได้ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดไมเกรนซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนอยู่และหากมีอาการหงุดหงิดใจสั่นอาจจะใช้วิธีอาบน้ำเย็นช่วยได้